สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะให้คำพูดสั่งจิตใต้สำนึกของเรานะคะด้วยคำพูดที่ว่าถ้าคุณแต่งงานกับฉันคุณจะรวยขึ้นคือถ้าใครที่ได้แต่งงานแล้วนะคะเราต้องใช้คำพูดนี้นะคะคือถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะรวยขึ้นอย่าให้เขาคิดนะคะว่าเราถ้าเขาแต่งงานกับเราเขาจะจนลงอะไรแบบเนี้ยก็คืออย่าคิดเลยแบบนี้ถ้าเขาแต่งงานกับเราเขาจะต้องรวยขึ้นเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเขาจะต้องรวยมากขึ้นไม่ใช่เราทำให้เขาดิ่งลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้พูดบอกกับตัวคุณเองเลยว่าถ้าคุณแต่งงานกับฉันคุณจะรวยขึ้นสั่งจิตใต้สำนึกของเราเลยนะคะว่าให้พูดแบบเนี้ยถ้าคุณแต่งงานกับฉันคุณจะรวยขึ้นมันเป็นเหมือนคำพูดสะกดจิตให้มันฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเราเพื่อที่มันจะเชื่อนะคะแล้วก็บอกเหตุผลไปว่าเราก็เก่งเรามีความสามารถเราสามารถเป็นคนที่รวยขึ้นได้สามารถใครแต่งงานกับเราคนนั้นจะรวยขึ้นใครแต่งงานกับเราคนนั้นจะรวยมากขึ้นใครแต่งงานกับเราคนนั้นจะรวยมากขึ้นลองพูดนะเป็นคำพูดสั่งจิตนะคะอย่าให้ใครมาแบบว่าเฮ้ยถ้าเธอแต่งงานกับฉันจะจนลงอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องพูดใหม่คิดใหม่เลย